WB TV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะพระเทพรัตนมุนีเป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศมอบหมายให้พระเทพรัตนมุนีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานปิดโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์พระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยมีพระเถรานุเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศร่วมพิธีโดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน23รูปจะเข้ารับการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ส่วนกลางระหว่างวันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ณวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครสืบไปทางนี้ตามที่สมัชชามหาคณิตศรได้ร่วมประชุมกันพิจารณาเรื่องฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาโดยกำหนดการฝึกซ้อมอบรมในส่วนกลางที่วัดสามพระยาเขตพระนครระหว่างวันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นั้นมีพระสังฆาธิการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน398รูปเป็นพระสังฆาธิการพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน23รูปเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งเข้าอบรมในส่วนกลางสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอบรมณวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครมีกำหนด3วันคือตั้งแต่วันที่27ถึง29มกราคมพุทธศักราช2563ปิดท้ายกันที่ WB TV News แจ้งข่าวค่ะความสุขเกิดจากใจที่สงบความสงบเกิดจากใจที่มีสติสถาบันแม่ชีวัดยานนาวาขอเชิญปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีชีพราหมณ์รักษาศีล8ศีล5ในวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 6:30 นลงบัญชีบวชชั้น1สถาบันแม่ชีเวลา 8:00 นรับศีล8พร้อมกันชั้น3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์092 727-5436และ02-675-8086 Facebook แม่ชีวัดยานนาวากรุงเทพเพจสถาบันแม่ชีวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WB TV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ